รัฐบาลเล็งปัดฝุ่นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันช่วงโลซีซั่นปี68จัดอีเวนต์1นททการเมืองวันที่27กันยายน2567 13:29 น.รัฐบาลเล็งปัดฝุ่นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันใช้ช่วงโลซีซั่นปี68มุ่งจัดกิจกรรมดึงนักเที่ยวจีนช่วงโกลเด้นวีคเพิ่มไฟล์บินมากขึ้นเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่27กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวปี2568ว่าขณะนี้กำลังไล่รื้อแผนในช่วงโลซีซั่นในปีหน้าโดยจะมีการฟื้นกลับมาของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะแอปพลิเคชันก็ยังอยู่และจากตัวเลขการเดินทางเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะซึ่งชัดเจนว่าช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี2567นั้นขณะนี้มีเหตุการณ์อุทกภัยทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินมากพอสมควรแต่เชื่อว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้การจองจะยังเหมือนเดิมยังไม่มีการยกเลิกเข้ามาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่านักท่องเที่ยวยังมองว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายอยู่เมื่อถามว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้จะได้ตามเป้าหมายหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าจะพยายามให้เต็มที่โดยจะอัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนทั้งนี้หวังว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบอุทกภัยเกิดขึ้นอีกยืนยันว่าจะพยายามอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างไรก็ตามยอมรับว่าตัวเลขด้านรายได้การท่องเที่ยวยังขาดอีก800,000,000,000 บาทเป็นเรื่องที่เหนื่อยแต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในส่วนของประเทศญี่ปุ่นจีนและอินเดียพบว่านักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายเยอะพอสมควรจึงอาจจะมีการเพิ่มไฟล์บินตรงให้มากขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยขณะที่จีนก็อาจจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการไปเชิญชวนยังมณฑลต่างๆในประเทศจีนเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพให้กลับมามากขึ้นส่วนช่วงโกลเด้นวีคของประเทศจีนคือวันที่1ตุลาคมจะมีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรนายสรวงศ์กล่าวว่าขณะนี้ดูจากตัวเลขไฟล์บินที่มาจากจีนยังเยอะเหมือนเดิมและหากดูจากจำนวนก็ไม่น่าห่วงแต่เรามุ่งจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายต่อหัวให้มากขึ้นยืนยันว่าไม่ห่วงเรื่องจำนวนแล้วแต่การใช้จ่ายต่อหัวต้องกระตุ้นอย่างไรก็ตามช่วงนี้จีนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทำให้การใช้จ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถามว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยจะมีการนำโครงการคนละครึ่งกลับมาด้วยหรือไม่นายสวงกล่าวว่าพยายามอยู่เพราะนโยบายไหนที่เป็นของรัฐบาลใดก็ตามที่ทำไว้แล้วดีเราเอากลับมาใช้แน่นอนแต่ต้องปัดฝุ่นให้ดีว่าตรงไหนเป็นข้อเสียก็เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลซีซั่นอาจจะออกราวเดือนมีนาคมหรือเมษายนและใช้ในช่วงหน้าฝนขณะที่แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีหน้านายสรวงศ์กล่าวว่าจะมีการจัดอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวแต่จะต้องมีหลายส่วนที่เข้าไปเสริมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพซึ่งจะเป็นแผนที่ค่อยๆประกาศออกมาขณะที่นายกรัฐมนตรีจะมีแผนภาพใหญ่ของประเทศในปีหน้าและในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะทำตามแนวนโยบาย
เมื่อถามว่ามีการประเมินผลกระทบจากอุทกภัยและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าเท่าที่เช็คตอนนี้ถึงปลายปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่กระทบแต่จะกระทบในส่วนของการใช้จ่ายรายหัวของนักท่องเที่ยวแต่จะไม่กระทบเรื่องของจำนวนและเราต้องมีมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยอาทิการคืนภาษีให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นยืนยันว่าเป้าของรายได้ยังอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาทขณะที่การประชุมบอร์ดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกยังไม่มีการเรียกประชุมลิลลี่เหงียนลั่นเจ็บแล้วทนคือควายเปิดใจแตกหักแม่ตักปมเงินลงทุน10ล้านเด่นออนไลน์วันที่27กันยายน2567 18:04 น.ลิลลี่เหงียนลั่นเจ็บแล้วทนคือควายเปิดใจแตกหักแม่ตักปมเงินลงทุน10ล้านบาทยันไม่ได้โกรธยังเป็นผู้มีพระคุณชี้คงได้บทเรียนแล้ววันที่27กันยายน2567ลิลลี่เหงียนเปิดใจกรณีแม่ตั๊กป้าเบียพร้อมเผยปมแตกหักระบุว่าตนรู้จักกับแม่ตั๊กเพราะรุ่นพี่เป็นคนแนะนำให้และได้ไปไลฟ์ขายของให้แม่ตั๊กอยู่2ครั้งโดยได้ค่าจ้างสูงถึง 150,000 บาทต่อครั้งซึ่งเป็นการไลฟ์ขายสบู่ครีมกันแดดและโกโก้ส่วนตัวไม่ได้สนิทกันแต่เท่าที่เคยสัมผัสตนคิดว่าแม่ตั๊กเป็นคนน่ารักดูแลดีลิลลี่เหงียนกล่าวต่อว่าส่วนปมที่ทำให้แตกหักกันเริ่มต้นจากการที่มีคนเข้ามาเสนอทำแบรนด์คอลลาเจนร่วมกับตนโดยจะมีส่วนแบ่งให้เศษ50ส่วน50ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้มาก่อนจึงเข้าไปปรึกษากับแม่ตั๊กเกี่ยวกับการทำแบรนด์คอลลาเจนลิลลี่เหงียนกล่าวอีกว่าทีแรกแค่เป็นการขอคำแนะนำกันเฉยๆจนวันหนึ่งแม่ตั๊กก็พูดกลางไลฟ์ว่าจะเปิดแบรนด์คอลลาเจนให้ตนโดยจะลงทุนให้10ล้านบาทซึ่งตอนนั้นตนดีใจมากจึงปฏิเสธฝั่งที่เคยขอมาทำแบรนด์ด้วยไปลิลลี่เหงียนเปิดใจปมแตกหักแม่ตั๊กหนูก็ไปนอนฝันว่าหนูเป็นนักธุรกิจแล้วนอนฝันอยู่เป็นเดือนซึ่งระหว่างนั้นก็มีเจ้าของแบรนด์หลายเจ้าติดต่อตนมาขอร่วมงานซึ่งปฏิเสธไปหมดเพราะคิดว่าจะได้ทำแบรนด์กับแม่ตั๊กจนได้ความจริงจากปากรุ่นพี่มาว่าเขาไม่ทำให้เธอแล้วเพราะเธอไม่จริงจังลิลลี่เหงียนกล่าวต่อว่าตนไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ตั๊กถึงพูดแบบนั้นรู้สึกเหมือนโดนตัดสินเพราะตนก็เต็มที่กับการทำงานมาตลอดตนไม่ได้โกรธไม่ได้โจมตีแม่ตั๊กยังเป็นผู้มีพระคุณของตนอยู่แม้เขาจะให้ความหวังแต่ไม่ได้ทำจริงถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ตนลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองได้ลิลลี่เหงียนกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องที่ทำผิดพลาดไปตนเชื่อว่าแม่ตั๊กได้รับบทเรียนแล้วอยากให้ทุกคนให้โอกาสแม่ตั๊กถ้าเป็นแค่การขายทองเอากำไรเกินจริงแต่ถ้ามีอะไรนอกเหนือจากนั้นตนก็ไม่ได้เข้าข้างเมื่อถามว่าจะยังร่วมงานกับแม่ตั๊กในอนาคตอยู่หรือไม่ลิลลี่เหงียนตอบว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนเขาบอกเป็นควายหนูจะพยายามไม่เป็นควายเปิดสาเหตุแม่ตั๊กป่าเบียเลื่อนพบสคบตอนนี้ยังมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ชี้เบี้ยวอีกดำเนินคดีแน่